กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสมนวอทุกคนครับกลับมากับผมมีครั้งใน Stormy Night กับ Stormy Night Channel ครับจากขึมเพื่อนนะครับโอเควันนี้เราอยู่ใน ID WithOz นะครับเป็น ID คุณออสนั่นเอง Exclusive Review แน่นอนครับเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมอะไรม่วงๆครับอะไรม่วงๆอ่ะอะไรม่วงๆอ่ะอะไรม่วงๆอ่ะเฮ้ยเฮลโหลโอ้โพไซดอนมืดครับเพื่อนเพื่อนโพไซดอนมืดครับก่อนจะตื่นเต้นครับเราขายของกันก่อนครับคุณออสเติมแพ็คไว้ครับแพ็ครายวันกับแพ็ครายวัน2ครับแล้วมาดูรายละเอียดแพ็คนี้กันครับค่อนข้างแปลกตานะครับผมแพลนจะเติมหลายทีแต่ตังค์ไม่มีนะครับแพ็ครายวันเนี่ยบวกมานาเพิ่ม 5% นะครับกับคริสตัลรายวัน20นะครับก็คือได้คริสตัลทุกวันวันละ20นะครับแล้วก็มานาทุกครั้งที่ดรอปจากดันเจี้ยนเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% ครับโอเครายวัน2บวก EP 5% ครับคริสตัลวันละ70แล้วก็ Energy 30นะครับแล้วก็ Wish เพิ่มขึ้นอีก1ครั้งนะครับโอเคขายของก็เสร็จแล้วนะครับหวังว่าคำทัวร์จะเข้าใจนะว่าผมสั่งขายของให้แล้วนะครับประทานมอนสเตอร์ดีๆให้ผมบ้างนะครับอะไรบ้างเรามาดูโพไซดอนมืดกันครับชิงชื่อมานานันนะครับชื่อออกแนวแขกๆนิดนึงนะตามหนวดแล้วก็อายุของแกนะครับมานานันเนี่ยเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีนะครับเป็นมอนสเตอร์5ดาวแท้หาได้จากสกอร์แสงมืดเท่านั้นนะครับรู้กันดีอยู่แล้วพูดทำไมนะครับเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีที่แม็ก HP ขึ้นหมื่นเหมือนกันแต่หมื่นนิดเดียวครับคุณออสทำ HP หลังไว้นิดหน่อยครับแม็กแอตแทกไม่ค่อยเยอะครับเบส attack ไม่เยอะเท่าไหร่800กว่าเพราะอะไรเดี๋ยวมีเหตุผลครับคุณออสทำ attack หลังไว้อยู่ประมาณ 1,277 ครับมี defense นิดหน่อยสปีดเยอะหน่อยครับ35นะครับในตัว damage สปีด35ถือว่าเริ่มค่อนข้างสูงละคลีเรท82ครับสูงปี๊ดคลีแดม151ช่อง4แน่นอนครับคลีแดมนะครับชัวป้าบมีความแม่นยำ10ตัวนี้ควรมีความแม่นยำเยอะหน่อยครับคุณออสได้ความต้านทานมาเยอะจากรูแน่เลยเรามาดูกันต่อไปครับสกิลท่าแรกของโพไซดอนทุกตัวเหมือนกันหมดเลยครับคือการเอาดีบัฟบนหัวตัวเองเนี่ยครับปาไปใส่ศัตรูที่เราตีครับ1อันนะครับโยนไปดื้อเลยครับสมมติติดห้ามฮิลอยู่1อันปาห้ามฮิลเลยครับเมื่ออัพสกิลเต็มนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา 30% ชัดเจนครับท่าที่2ครับเอาหอกที่แกถือเนี่ยครับปาไปใส่หัวศัตรูครับเป็นการโจมตี2ครั้งครับแต่ละครั้งเนี่ยจะถอนเอฟเฟกต์เสริมพลังก็คือถอนบัฟศัตรูนะครับและก็เพิ่มคูลดาวน์นะครับเพิ่มคูลดาวน์1อันนะครับเพิ่มคูลดาวน์ให้ศัตรูครับให้เต็มเลยครับสมมุติอีฟรีดน้ำมาถึงครับมีบัฟปีก1อันแล้วก็ตัวมันมีสกิลกันตายเอนดรูนะครับลุงแกก็เอาปลาขอปลาแล้วครับปึ้งแรกปีกหายปึ้ง2รีคูลดาวน์ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปใช้กันเมื่ออัพสกิลเต็มครับผมสกิลจะใช้ได้ทุกๆ3เทิร์นแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้น 30% ไฮไลท์ครับไฮไลท์ King of the Rune ปะอย่าอ่านเลยครับผมตกภาษาอังกฤษ เอาเป็นว่าเรามาอธิบายเอฟเฟกต์กันครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าถ้าศัตรูมีเอฟเฟกต์ลดพลังครับหรือเอฟเฟกต์เพิ่มหรือไม่มีเอฟเฟกต์เพิ่มพลังครับคือไม่ว่าคุณจะตัวเปล่าหรือคุณจะตัวสีแดงผมตีแรงขึ้น 50% อัตโนมัติครับอัตโนมัตินะครับก็คอมโบกับท่านี้ครับหรือคอมโบกับท่านี้มึงมีบัฟกูลบบัฟมึงมีบัฟกูเพิ่มดีบัฟให้มึงเอาคืนไปประมาณนี้ครับแสบสันแน่นอนมาดูลีดเดอร์สกิลครับคริติคอล 24% ทุกที่ครับทุกที่นะครับดีมากนะครับดีมากเวลาเอาเวกขึ้นมาครับเพิ่มคีย์เข้า15แม่เจ้าครับเป็น5ดาวที่โกงจริงครับบวกสเตตทันที15ครับทำคีย์แดมไม่ยากเลยคีย์แดมคีย์เลทไม่ยากเลยคุณออสใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นกับเคาน์เตอร์ครับเพราะแพสซีฟทำงานแม้แต่เคาน์เตอร์ก็ทำงานแล้วก็เอ็กซ์เตอร์เทิร์นทำงานทุกครั้งทุกดอกครับมันไม่มีท่าหมูท่าอิกนอร์ดีเฟนซ์ฉะนั้นการใส่เอ็กซ์เตอร์เทิร์นและตีต่อฮิตแรงๆเนี่ยคุ้มค่ามากครับเรามาดูกันนะครับช่องแรกนะครับตรงสายมากๆนะครับมี attack คีเลทคีแดมมีสปีดครับช่องที่2เป็น attack ครับมีคีเลทมีสปีดนะครับ
ตัวนี้คุณมี accuracy นะมี accuracy นิดหนึ่งมากควรมากกว่า30นะสำหรับผมเองช่อง3นี่โอ้สวยงามครับคีเดย์15คีแดม7สปีด12นะครับนะอย่างที่ผมทายไว้คีแดมนะครับมีคีแดมมี attack เปอร์เซ็นต์มีคีเรทมี defense เปอร์เซ็นต์นะครับช่องที่5นะครับมีคีเรท 16% คีแดม7มีสปีดนิดหน่อยครับช่องสุดท้ายเป็น attack นะครับโอ้เลสขดมาเยอะจากรูนี้นี่เองครับ 22% นะครับใส่ไปก่อนมี accuracy นิดหน่อยครับอย่างที่ผมบอกไว้ควรจะมี accuracy ที่สัก 30% เพราะว่าท่านี้มีผลนะโอเคเราคงไม่เอา5ดาวแสงมืดไปฟาร์มใช่ไหมเราไปอารีนากันไหมนะครับอารีนาเฮ้ยคิววอร์คุณออสวอร์ไปยังเอ่ยคุณออสวอร์ไปยังคุณออสไปยังคุณออสมี2ดาวให้เราเล่นครับเราคิววอร์ก่อนเลยเราคิววอร์ก่อนเลยเรียกว่าสุดท้ายมันจะได้อ่อนๆเชียร์ออสแล้วเหรอคิดแพ้นะครับผมไม่เคยเล่นวาดเขาเอ้ยผมจะดีไหมเนี่ยคิววอร์เนี่ยเพื่อนก็คงบอกเอ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วจะเกรงใจอะไรนะชิเป่งแล้วพัดลมตายด้วย หาบ้านง่ายกว่านี้นิดนึงครับเอาแบบที่รีวิวอลังการงานสร้างทุกหลังเบยครับไม่เอาไม่วอดีกว่าครับวอแพ้เดี๋ยวไม่ชำนาญไม่ชำนาญวอด้วยครับเคผมรีวิวน่าจะได้อยู่นะสามดาวเงินผมคิดว่าผมไหวอยู่ไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยคุยด้วยว่าเล่นประมาณไหนทำยังไงนะเฮ้ยอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตไทยครับไม่ใช่อยู่รัสเซียอยู่ครับได้ข่าวว่าเน็ตแรงมันใช่หรอนะโอเคนะครับลีดเดอร์สปีดครับนี่ครับตัวเร่งบัฟนะครับโพไซดอนเราควรจะต้องหาตัวศาสตร์บัฟไป1ตัวเนาะผมดูสปีดนิดนึงครับโอ้สปีดอีฟีน้ำช้าเกินไปครับใช้ไม่ได้ต้องมีตัวทำดีบัฟให้กับเจ้าไม่ไหวอีฟีมือนี่แหละครับเด็ดดวงครับโดดเหยียบเลยนะครับโอเคครับเล่งก่อนได้เปรียบเหยียบก่อนได้เปรียบอีกเหมือนกันครับโอ้หฮุกแล้วฮุกแล้วโอ้ my god ผมหักดาบก่อนครับเอาชัวร์ครับเรามาดูครับท่านี้ครับรีคูดาวเหมือนท่าของโพไซดอนไฟครับทิมนะครับทิมทีแรกปึ้งลบดาบปึ้งที2เพิ่มเวลาการฟื้นสกิลเห็นไหมครับเพื่อนๆชัดเจนนะชัดเจนนะไม่ชัดเจนโทรมาบอกนะครับว่าแต่เขามีเบอร์ผมเหรอไม่มีนะโอเคเฮ้ยทำงั้นล่ะโอ้โชคดีครับโชคดีอู้อีฟีดมือรับแทนไปครับเต็มปากเต็มคำครับมันดูกันใหม่ชัดๆนะครับชัดๆนะครับมีแบบมีดาบอยู่แล้วมีดาบอยู่แทงป้าบป้าบไม่ได้ด่างนะครับโทษทีโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ดาบไว้ชิงเราจะรักนายอู้เคาน์เตอร์14,000ครับเพื่อนเพื่อน14,000เลยนะครับ14,000ครับค่อนข้างโอเคนะโอเคตีแรงมากมากเลยครับ14,000เคาน์เตอร์คิดไม่น่าน้ำแบบเอ้ยให้กูตั้งตัวนิดนึงบ้านอย่างนี้ก็ได้ครับบ้านอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราฆ่าอีฟรีน้ำก่อนนะนั่นๆเราจะมี exclusive review เนาะโอเคครับเล่งฟ้าสตันปาบสร้างดีบัฟก่อนแป๊ะนะครับเฮ้ยดีบัฟล่ะเออดีบัฟมันต้องอย่างงี้ดีบัฟมันต้องอย่างงี้โอเคครับแทงครับแทงที่1ปังปังเพิ่มเวลาการฟื้นสกิลเห็นไหมครับเพื่อนๆแปะนะสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนลุงตีใครดีลุงตีผู้หญิงเออลุงหืนแทงเข้าไปชิง
นี่หลังแก้ผู้หญิงแล้วถนัดดูตีครับปัง14,000ไม่มีขอแตกนะครับโอ้แม่เจ้าตีแรงจริงครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมันใช้ท่านะเพิ่มคูดาวไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราน่าจะได้สตันไหมไม่ได้สตันอะทำไมอะไม่มีดีบัฟด้วยนี่แน่หูตีแรงมากครับโกงจุงเบยครับเดี๋ยวมาดูกันครับมีดีบัฟมีดีบัฟนะมีดีบัฟหูโอ้25,000โอ้หู25,000เดี๋ยวดูท่านี้ครับมีดีบัฟ11,000เฮ้ยของจริงเฮ้ยมันเก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงมันเก่งจริงๆครับมันเก่งจริงผมเคยรับมือมาอยู่มันเก่งมากโอ้โอ้เจ๋งๆๆครับโอเคนะเพียงพอไหม2ปีน่าจะเห็นเอฟเฟกต์ความเก่งของลุงแกแล้วนะอิชาครับที่นิ่งไม่ใช่อะไรโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับเจ้าโพไซดอนเฮ้ยหมุนหน้าจอนิดนึงครับลุงแกอายเอาลุงแกหันหลังใส่เห็นไหมลุงแกขี้อายครับหลบหลังต้นไม้ตลอดนะหลบไปหลบมานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมกันไว้จะหาตัวดีๆมานำเหนอเพื่อนๆอีกสวัสดีครับ